ก่อนเริ่มการบำรุงผิวจะฉีดสเปรย์น้ำแร่เป็นอันดับแรกค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเวลาลงสกินแคร์ตัวต่อไปจะได้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นค่ะต่อไปจะลงตัว KA Baby White Serum Shot ค่ะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเซรั่มช็อตหน้าเด็กนะคะทุกคนเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีสารแอคทีฟเข้มข้นนะคะที่ช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสถึง9เท่าเลยค่ะและยังมีตัวเซโรล่าเชอร์รี่นะคะวิตามินซีเข้มข้นตัวนี้จะช่วยลดจุดด่างดำค่ะให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะราคาน่ารักมากค่ะ229บาทเองตัวนี้หาซื้อได้ที่ CJ ใน Beauty ร้าน Beauty Shop ทั่วประเทศหรือทักไปที่แฟนเพจ KA Thailand Official นะคะเซรั่มช็อตหน้าเด็กนะคะเป็นเซรั่มที่ไม่แต่งสีค่ะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีมินเนอรัลออยล์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนานะคะเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยมากๆค่ะได้ลองใช้แล้วชอบมากเลยค่ะจนต้องไปซื้อมาตุนเอาไว้เลยทุกคนเวลาทาเซรั่มเราจะใช้คู่กับกัวซาในการนวดยกกระชับหน้าค่ะอันดับแรกจะลงเซรั่มให้ทั่วทั้งหน้าค่ะตัวนี้นะคะลืมบอกไปว่าเขาทำงานร่วมกับตัวเอปโปเปปไทด์เป็นสารออกฤทธิ์เสมือนโบท็อกซ์นะคะเขาจะลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะใช้ไปเรื่อยๆนะคะจะช่วยลดการเกิดริ้วรอยค่ะโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากและก็รอบดวงตานะคะตรงนี้แหละเป็นตัวที่เกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะใครที่มีริ้วรอยเวลาทาไปแล้วก็จะช่วยริ้วรอยตื้นขึ้นด้วยนะคะทุกคนเวลาใช้นะคะผิวก็จะแน่นอิ่มฟูรูขุมขนกระชับค่ะถึงเรียกว่าเซรั่มหน้าเด็กนะคะทุกคนตัวนี้นะคะยิ่งใช้ควบคู่กับกัวซายิ่งดีเลยเพราะว่านอกจากจะช่วยกระชับหน้าให้ตึงๆแล้วนะคะยังช่วยลดพวกริ้วรอยได้ดีค่ะเราจะชอบนวดกัวซามากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหน้าของเราดูยกกระชับขึ้นแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะคะใครที่ไม่มีกัวซาก็สามารถใช้มือในการนวดยกกระชับได้ค่ะในเน็ตเขาจะมีวิธีการสอนการนวดยกกระชับหน้านะคะทุกคนลองเอาไปฝึกกันดูนะใช้วิธีนี้นะคะหน้าดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยแน่นอนค่ะต่อไปนะคะจะทาครีมกันแดดค่ะตัวนี้จะเป็นของโชคินนะคะเป็นครีมกันแดดที่มีเนื้อรองพื้นผสมอยู่ค่ะเวลาทาลงไปนะคะจะไม่ได้ปกปิดนะทุกคนแต่เขาจะช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นเท่านั้นเองค่ะการบำรุงอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องทาครีมกันแดดด้วยเพราะว่าแสงแดดเนี่ยคือตัวทำร้ายผิวของเรามากที่สุดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบทาแนะนำให้ทาเถอะค่ะทาครีมกันแดดเสร็จมาลงรองพื้นกันต่อค่ะวันนี้จะใช้แบบซองของเจ้านางเลเดียสกินฟาวเดชั่น SPF 30 PA 3 บวกนะคะมีให้เลือกถึง4เฉดสีค่ะเขามีผิวขาวอมชมพูผิว2สีนะคะผิวแทนแล้วก็ผิวขาวเหลืองค่ะทั้ง4เฉดสีนี้นะคะเป็นสีผิวที่เหมาะสำหรับคนไทยนะคะทุกคนราคาก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่59บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ไลน์เจ้านางไทยแลนด์นะคะแฟนเพจเจ้านางไทยแลนด์ค่ะวัสันออนไลน์บิวเทียมอิฟแอนด์บอยแล้วก็โควีค่ะทุกคนสำหรับเจ้านางเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่คุณภาพถูกและดีนะคะหลายๆตัวของเขาก็ราคาถูกแล้วก็ใช้ดีค่ะส่วนรองพื้นที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเบอร์ C21 ค่ะที่เหมาะกับผิวขาวเหลืองค่ะตัวนี้นะคะจะเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายมากค่ะทุกคนเขายังช่วยปกปิดได้อย่างเรียบเนียนนะคะอำพรางพวกรอยดำรอยแดงได้ดีค่ะทำให้รูขุมขนเล็กลงนะคะแล้วก็ปรับสีผิวของเราให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเป็นรองพื้นที่บำรุงผิวด้วยนะคะเขาจะบำรุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นและช่วยเพิ่มความกระจ่างใสด้วยไบท์เทนนิ่งบูตเตอร์และไฮด้าเอสเซนส์ค่ะที่สำคัญนะคะเขาควบคุมความมันด้วยค่ะเขาจะมีเทคโนโลยีซิลกี้ซอฟต์ดรายพาวเดอร์นะคะที่เป็นตัวที่ควบคุมความมันได้ดีขึ้นค่ะและตัวนี้ยังมีกันแดดด้วยนะคะมีค่า SPF 30 PA 3 บวกค่ะทุกคนเป็นรองพื้นที่ถูกและดีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะให้ลองกันค่ะหลังจากที่ลงนะคะในเรื่องของรูขุมขนก็จะดูเล็กลงนะคะทุกคนผิวจะดูสวยมากหลอดจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนนะยิ่งถ่ายกับไฟอย่างนี้นะคะรูขุมขนจะยิ่งเด่นมากเลยค่ะแต่พอทาไปแล้วอำพรางรูขุมขนได้ดีนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นมากเลยค่ะทุกคนวันนี้จะใช้ที่เขียนคิ้ว2ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นของคิตตี้ดอลสีซอฟต์เกรย์ค่ะอีกตัวนึงนะคะจะเป็นมาสคาร่าปัดขนคิ้วเปลี่ยนสีคิ้วของเมเลสก้าค่ะอย่างแรกนะคะเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่ใต้ท้องคิ้วก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะเขียนตามแนวเส้นขนคิ้วไปเรื่อยๆค่ะทุกคน
จากนั้นนะคะจะใช้มาสคาร่าเปลี่ยนสีคิ้วของเมลิสก้ามาปัดขนคิ้วนะคะเพื่อทำให้คิ้วของเราดูอ่อนลงค่ะหน้าของเราจะได้ดูละมุนขึ้นนะคะมาต่อกันด้วยการเชดดิ้งจมูกนะคะจะเริ่มจากการใช้พาเลตของ Nicara ค่ะตัวนี้นะคะเป็นพาเลตเขียนคิ้วนะคะทุกคนราคาก็หลัก10เท่านั้นเองเราจะเริ่มเฉดตั้งแต่ใต้ฐานคิ้วนะคะไล่ลงมาตรงสันจมูกค่ะวิธีการทำนะคะก็ทำแบบในคลิปเลยเวลาเชดดิ้งออกมาแล้วนะคะหน้าของเราจะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็จมูกของเราก็จะดูเป็นทรงมากขึ้นค่ะจะใช้สีเดิมเอามาเก็บตรงช่วงกรอบหน้าค่ะใครที่กังวลว่าตัวเองมีหน้าที่ดูบานดูใหญ่นะคะใช้วิธีนี้ได้ค่ะมันจะเป็นการที่ทำให้หน้าของเราดูเรียวเล็กลงนะคะเวลาถ่ายรูปหน้าเราก็จะดูเรียวเล็กแล้วก็เราไม่ต้องไปแต่งรูปเยอะเลยค่ะใช้ตัวเดิมนะคะเอามาแต่งตาค่ะจะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตานะคะตาบนแล้วก็ตาล่างแบบในคลิปเลยค่ะต่อไปนะคะจะใช้อายแชโดว์ของตัวนี้ค่ะทุกคนวันนี้จะใช้แปรงแต่งตาของซุปเปอร์มัมค่ะแปรงตัวนี้นะคะขนแปรงจะนุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญก็คือจะจิกสีอายแชโดว์ได้ดีมากเลยเป็นแปรงอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่แนะนำเลยค่ะจะใช้สีนูชมพูนะคะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาเลยค่ะตัวอายแชโดว์นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาทาแล้วจะเห็นฝุ่นออกมานะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราจะใช้สีนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทาตานะคะเราจะต้องเกลี่ยสีออกก่อนนะเพราะว่าสีนี้มันค่อนข้างที่จะพิกเมนต์แน่นนะคะแล้วก็สีแรงด้วยจะทาบริเวณใต้ตาแล้วก็ตรงเปลือกตาบนนะคะวันนี้จะใช้ตัวกลิตเตอร์2แบรนด์นะคะแบรนด์แรกจะเป็นของ Meleska ค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีที่7ไลแลคพัมนะคะที่เป็นโทนม่วงตุ่นค่ะทุกคนเราจะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาล่างนะคะเป็นอายแชโดว์เนื้อกลิตเตอร์ตัวโปรดของหลอดนะคะกับสีไลแลคพัมเนี่ยพอเวลาทาลงไปนะตัวกลิตเตอร์เนี่ยจะวิ้งตาแตกเลยวิ้งสวยมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะจะใช้ดินสอเขียนขอบตาของเมลินดาค่ะสีนี้นะคะจะชื่อสีว่า White Snow Flake นะคะทุกคนเป็นดินสอขาวมุกค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่99บาทมั้งคะถ้าจะไม่ผิดนะจะใช้ดินสอสีขาวมุกนะคะมาเขียนบริเวณเบ้าตาหัวตาแล้วก็ตรงใต้ตาล่างนะคะทำแบบในคลิปนะทุกคนใช้สีน้ำตาลกับแปรงหัวตัดนะคะมาเขียนบริเวณขอบตาค่ะเพื่อทำมิติให้กับตานะคะแล้วก็ตรงหางตาด้วยค่ะ
จากนั้นนะคะเราจะมาดัดขนตาปัดสมาร์ทคาร่ากันที่ดัดขนตานะคะจะเป็นของ For You Too ค่ะแล้วก็มาสคาร่าที่ปัดคิ้วนะคะจะเป็นของ Anastasia ค่ะเราจะใช้ที่ปัดคิ้วมาปัดขนตานะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นแบบเจลใสค่ะเมื่อดัดลงไปนะคะมันจะทำให้ขนตาของเราล็อกอยู่นานขึ้นค่ะติดขนตาปลอมแบบช่อกันค่ะวิธีการติดนะคะหลอดได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะลองไปหาดูกันได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนตาปลอมแบบช่อของจีนค่ะทุกคนราคาก็อยู่ที่145บาทค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะจะกรีดอายไลเนอร์นะคะโดยใช้อายไลเนอร์ของเจ้านางค่ะตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์ที่เส้นเล็กมากนะคะทุกคนคมชัดเขียนง่ายค่ะวันนี้จะกรีดอายไลเนอร์แบบเส้นบางๆนะคะเฉี่ยวคมบริเวณหางตาเท่านั้นมาต่อด้วยการใช้กิตเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นกิตเตอร์ของ For You Too สีที่1ค่ะทุกคนเราจะทาบริเวณตรงใต้ตานะคะตรงช่วงแบบ Dolly Eye อะไรแบบเนี้ยเพื่อเพิ่มประกายความวิงให้กับตาค่ะสีแก้มที่ใช้นะคะจะเป็นสีชมพูนูดที่เป็นอายแชโดว์ที่เราแต่งตาไปนะคะคลิปนี้จะใช้ลิป3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยจะเป็นของ For You Too Herder ค่ะสีที่4ค่ะตัวนี้จะเป็นลิปของแบรนด์ Melinda นะคะชื่อว่า Dewy Tint in Gold ค่ะเป็นสีแรกนะคะสีสวยมากสุดท้ายนะคะลิป Gold ที่ใช้เป็นของ Romance ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลิป Gold ที่ชอบที่สุดเลยค่ะเป็นสีแรกนะคะทุกคนเวลาทาไปแล้วปากเราจะดูมีความแบบอวบอิ่มมากๆเลยรายละเอียดสินค้านะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะคะทุกคนลองไปหาดูกันนะ